ทำเอาเป็นห่วงหนักมากเมื่อพลอยพันอดีตภรรยาของนักร้องดังอย่างปีเตอร์ขอบไดเรนดัลได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่เธอนอนร้องไห้อย่างหนักพร้อมร่ายยาวแชร์เรื่องราวเกี่ยวอาการป่วยซึมเศร้าที่เธอกำลังเผชิญก่อนหน้านี้ที่ส่งผลให้รูปร่างของเธอเปลี่ยนแปลงไปสู้ผอมน้ำหนักหายไปกว่า10กิโลกรัมภายใน1เดือนส่วนเรื่องรักก็ขึ้นลงมองไม่เห็นอนาคตงานนี้แฟนคลับต่างส่งกำลังให้อย่างล้นหลามฟาดกลับแรงหลังพลอยพันโดนชาวเน็ตเซกบันเทิงเกินจนโดนทิ้งแฮปปี้พลอยพันขนลุกหมอทักจมูกใหม่โง่เฮงดีมากพลอยพันสอนลูกเรื่องสิทธิตัวเองลั่นร่างกายเป็นของเราพลอยแชร์ประสบการณ์ป่วยซึมเศร้าล่าสุดทางด้านพลอยพันได้ออกมาโพสต์คลิปที่เธอนอนร้องไห้อย่างหนักพร้อมร่ายยาวแชร์ประสบการณ์ป่วยเป็นซึมเศร้าโดยเธอเขียนเล่าว่าเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาพลอยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหลายเรื่องที่รุมเร้าเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่หลังจากกลับมาบินเยอะธุรกิจที่ได้เริ่มไว้ช่วงโควิดก็ต้องเป็นอันจบไปเพราะไม่มีเวลาดูแลทำให้มาถึงเรื่องเงินที่รายได้ตรงนั้นต้องหายไปเป็นแสนแต่เราก็ต้องเลือกงานที่มั่นคงกว่าเรื่องความรักก็ขึ้นลงมองไม่เห็นอนาคตพลอยน้ำหนักลดลงไป10กิโลภายใน1เดือนน้ำหนักจาก51กิโลเหลือ41กิโลหลายคนถามเข้ามาว่าพลอยมีเคล็ดลับลดน้ำหนักยังไง555ตอนนั้นจะตอบว่าเป็นซึมเศร้าก็ไม่น่าจะดีเลยได้แค่บอกว่าลดอาหารและทำอีฟซึ่งจริงๆแล้วทุกวันที่มองตัวเองในกระจกรู้สึกหดหู่มากไปทำงานครึ่งแต่ละครั้งก็อยากจะกรีดร้องออกมาดังๆย้อนคิดไปถึงตอนนั้นก็สงสารเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานกับคนที่มีแต่พลังลบกับลูกกับครอบครัวก็เหมือนรู้สึกเหมือนคนไม่มีประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นทุกเวลาพร้อมร้องไห้ไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครอยากทิ้งทุกอย่างให้มันจบจุดเปลี่ยนคือวันที่มองตัวเองในกระจกแล้วคิดว่านี่มันตัวอะไรวะสภาพคือเหมือนคนขาดสารอาหารกระดูกโผล่ก้นรีบหน้าอกคือยุบลงไปเลย 5,555 น้ำหนักที่ชั่งได้คือ 41.7 กิโลจำได้แม่นจากความรู้สึกตรงนั้นเราเหมือนได้ช็อกกระตุ้นหัวใจตัวเองขึ้นมาใหม่คิดว่าต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นได้แต่จะหาหมอกินยาก็เสียดายเงินต้องหมดเท่าไหร่ถึงจะหายปัญหาก่อขึ้นมาเองยังต้องไปเสียเงินไปรักษาอีกคิดถึงเรื่องเงินก็แป๊บไปอีกแต่มานั่งคิดได้ว่าเราเคยผ่านเรื่องที่ยากๆมาแล้วแค่นี้เราต้องทำได้สิวะลูกยังต้องการเราจะมามักง่ายคิดผลักภาระให้คนอื่นได้ยังไงเลยเริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวใจเป็นอย่างแรกเดชะบุญที่ยังมีพระสงฆ์ที่เรานับถือเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสเราได้เข้าไปสนทนาธรรมด้วยเป็นระยะทำให้เวลาเริ่มมีอาการจะนึกถึงคำสอนท่านเป็นอย่างแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นฝึกดีที่จะเริ่มจับอารมณ์ตัวเองและจัดการกับมันให้ได้และจากที่ห่างหายจากสังคมไปนานก็เริ่มบังคับตัวเองให้พบปะครอบครัวและเพื่อนฝูงให้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้เป็นปกติเหมือนที่เคยเป็นเริ่มพยายามนอนเองไม่พึ่งยาคลีนร่างกายให้มากที่สุดทำสมาธิผลคืออาการร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุเริ่มน้อยลงเริ่มกลับมาอยากอาหารมากขึ้นรู้สึกได้ว่าอารมณ์เริ่มกลับมาคงที่วันนี้ที่มาโพสต์เพราะจริงๆปัญหาเก่าก็ยังมีอยู่แทบจะครบแหละแต่เราเริ่มแยกแยะแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนไม่หมักหมมความรู้สึกแย่ๆที่เป็นพังผืดกล้าเผชิญหน้าและกลั่นกรองความรู้สึกออกมาได้ดีขึ้นเลยอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนที่เป็นซึมเศร้าพลอยอาจจะไม่ได้อาการหนักเหมือนคุณแต่พลอยเชื่อว่าพลังแห่งการรักษาตัวเองสำคัญที่สุดเรายังมีโลกสวยๆคนดีๆที่รักเราอีกมากมายไม่มีใครมากอดเรากอดตัวเองจะร้องไห้กับตุ๊กตาแบบที่พลอยทำก็ได้ถ้าวันนี้เราทำดีแล้วพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะ